ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาอีกเอาอีกอร่อยเอาให้อีกแล้วใจดีจังอร่อยเอาอีกเอาอีกมะนาวมะนาวเอามะนาวมะนาวให้เอาเร็วให้เร็วไม่ดีไหมนะไม่ดีไหมนะมันอาจจะอร่อยก็ได้นะเออไหนลองชิมดูสิเอาบีบให้ด้วยคั้นให้ด้วยคั้นมะนาวให้ด้วยเรียบร้อยใส่เกลือไม่ต้องใส่เกลือใหม่ละได้เกลือจากมือเวลาให้ไหมให้ไหมแหมพอเป็นกูกินเองกินเองเอามามาเออชอบเว้ยสะดุ้งเลยนะชอบเว้ยเอาอีกเอาอีกกินอีกกินอีกเหรอโอ้ไม่ให้เดี๋ยวกินเองทำใจไม่ได้เวลาไม่มีพวกนี้หรอกให้น้องกินไม่มีเอามาแบ่งกันนะไม่เว้ยชอบเว้ยกินเองไม่ยอมไปเดี๋ยวแต่ก็อยากกินหวังไว้ไม่ให้ไว้เอาใส่ไปทั้งเปลือกแล้วแหละเอาไปเริ่มชิ้นเริ่มชิ้นเอาให้ปาให้ปากินยาใส่ปากเลยเอาหมดอดกินเลยก็ยังมองหาอดกินเลยยังติดนิ้วอยู่เบี้ยวนี่คือแฟนฉันมอร์นิ่งนะครับสวัสดีชาวมันนี่ฮีโร่ทุกท่านครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรายการติวเข้มคอนเทนต์ผมก็ขออนุญาตอัปเดตตัวหน้าเทรดของเมื่อวานก่อนยกกรณีตัวอย่าง AWC นะครับที่เมื่อวานเราพูดถึงกรณีของการจ่อต้านซึ่งการจ่อต้านพูดหลายตัวนะ ASK AWC BAF BAM อะไรพวกนี้นะครับเรามาดูที่ตัว AWC นะครับจังหวะตรงนี้นะเนี่ยจังหวะตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของการจ่อต้านซึ่งเปิดมันเปิดย่อนะนะเปิดอยู่ที่ 3.62 แล้วก็เบรกขึ้นไปเลยเรามาดูที่5นาทีกันบ้างจังหวะมันอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับนี่ย่อลงมาแล้วก็มีการกลับตัวนะครับจังหวะในการซื้อก็จะอยู่ที่ 3.66 3.64 แถวๆนี้ยังสามารถรันได้นะตรงนี้ก็ยังรันได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำโลนะฮะเห็นไหมยกนะครับสต็อปลอสใน5นาทีอยู่ที่ 3.80 ตรงนี้ใครที่ทำการบ้านไว้ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับตัว AWC เดี๋ยวเรามาต่อดูคลิปของวันนี้ว่ามีหุ้นตัวไหนน่าสนใจแต่ก่อนที่จะไปดูหุ้นเรามาดูดัชนีกันก่อนนะครับเซตตรงนี้ยังไม่มองเป็นการย่อนะตรงนี้ยังถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับปิดแดงไม่เป็นไรแต่การปิดแดงเนี่ยพักฐานในโซนที่ถือว่าใช้ได้มากๆนะครับเขาลงไปแตะที่1425ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมนะแล้วก็ไปทิ้งหางข้างบนเอาไว้ที่1436ก็คือต้านเดิมอีกนั่นแหละนะครับเนี่ยฮะโซนนี้นะครับ1430ข้างบนก็อยู่ที่1445มุมมองในลักษณะอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆรอดูวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมวันศุกร์รอดูวันจันทร์อังคารพุธนะรอดูสัก5วันนะครับว่าการพักตัวออกข้างในที่นี้จะเป็นการออกข้างในลักษณะไหนนะครับถ้านะย้อยลงตั้งแต่วันนี้นะสมมตินะเปิดมาย้อยลงถอยก่อนนะครับมันจะเป็นการพักตัวซึ่งมันจะพักลึกเวลาเซตพักเนี่ยพักที่หนึ่งเนี่ยผมว่าต่ำๆต้องมี50จุดนะแต่ถ้าเกิดวันนี้พักออกข้างวันจันทร์พักออกข้างแบบนี้สวยนะครับมีโอกาสที่จะพักออกข้างอย่างเงี้ยประมาณ 4-5 วันแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นต่อนะเพราะฉะนั้นให้สังเกตการพักเอาไว้ดีๆเราจะไม่บอกจุดแนวรับแนวต้านแต่เราจะบอกลักษณะของการพักตัวโอเคไหมตรงนี้ไม่ต้องจำตัวเลขแล้วแต่ให้จำว่า
มันพักลงหรือพักออกข้างแต่ถ้าให้ดีคือพักไม่เกิน3วันแล้ววิ่งขึ้นเลยเนี่ยมันก็จะไปต่อแล้วครับทีนี้ไปต่อมันจะไปถึงที่ไหนถ้าดูแนวต้านก็จะไปอยู่ที่1450เอาไว้ก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero และนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันพฤหัสที่4มกราคมปี2567มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับเมื่อวานมีคนทักมาเยอะมากนะฮะว่าสำหรับคอร์ส VIP รุ่นที่2จะเริ่มเมื่อไหร่เริ่ม8มกราคมนะครับนะ VIP รุ่น2นะใครที่สมัครแล้วนะเจอกันนะจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์นะฮะก็จะมี8มกราคม10มกราคม12มกราคมแล้วก็จันทร์พุธศุกร์ไปเรื่อยๆจนครบ1เดือนนะครับมันก็จะไปครบประมาณช่วงเนี่ยช่วงเดือนกุมภาเนาะใครที่สนใจยังมีเวลาเราต่อเวลาในการสมัครให้จนถึงวันที่7มกราคมนี้แต่ถ้าเกิดเลยวันที่7คือไม่ได้รับแล้วนะครับเจอกันอีกทีรุ่นหน้านะแต่จะเปิดเมื่อไหร่ยังไม่มีแผนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหุ้นติดสแกนของเรากันก่อนนะครับช่วงแรกก็คือช่วงของการเตือนเตือนตัวแรกไม่ใช่ไม่สวยอ่ะบอกอย่างนี้นะออคชั่นสวยมากทรงนี้แต่อย่างเดียวทรงเนี้ยเห็นไหมว่ามันกดลงมันมีโอกาสที่จะวิ่งลงมาในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเตือนเว้นแต่กรณีว่าเขาสามารถยืนแท่งเขียวอย่างนี้ได้อันนี้ไปต่อโอเคไหมจำรูปแบบนะถ้ายืนเขียววันนี้ได้โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าย่อวันนี้รีบถอยเลยนะครับถ้าวันนี้ปิดแดงรีบถอยนะสำหรับออคชั่นถัดด้วย CPO เนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับว่าจังหวะนี้เป็นการขึ้นพักทะลุมันเป็นการกลับตัวในขึ้นย่อยนะแล้วมันก็ลากกันขึ้นมาแล้ววันนี้เนี่ยแดงเกรงว่าจะเกิด A shape ตรงนี้เลยนี่จะเกิด A shape ตรงนี้เพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับวันนี้ถ้าเล่นต่ำกว่า55.50เนี่ยถ้าเกิดเล่นต่ำกว่า 55.50 นะให้ถอยไปก่อนนะครับสำหรับ CBO แล้วก็ถ้าเกิดมันต่ำกว่า 55.50 เนี่ยเปิดพุทได้เลยนะสำหรับ DW นะใครที่มอง DW ใครที่เล่น DW ไปนะถ้าเล่นต่ำกว่า 55.50 เปิดพุทไว้รอเลยครับมีโอกาสที่จะรันเทนในขาลงสำหรับ DW ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่เล่น DW ไม่เป็นไม่แนะนำโคตรจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงมากแล้วคนที่เล่นไม่เป็นแล้วไปถือ DW แช่นี่มีโอกาสนะฮะพอร์ตกลายเป็น0เลยนะครับ0บาทเลยนะครับจะไม่เอ้ยขายตอนนี้ไม่ทันแล้วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็น0ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังถ้าเกิดใครอยากศึกษาตัว DW เนาะผมมีอีบุ๊กให้อ่านนะครับสนใจสามารถติดต่อซื้อได้ที่ LINE @moneyhero ครับตัวต่อไปโคโคเนี่ยสวยเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่สวยแต่ลักษณะการพักตัวของโคโคโดยปกติแล้วจะเป็นการพักแบบทิ้งตัวลงเพราะฉะนั้นสังเกตให้หน่อยนะวันนี้เล่นต่ำกว่า 8.54 หรือเปล่าถ้าไม่ต่ำกว่าเล่นได้แต่ถ้าต่ำกว่าเมื่อไหร่ให้ถอยเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาที่อยากจะเตือนนะครับนั่นก็คือตัวดูโฮมเพราะว่าดูโฮมมีชนต้านนะครับแล้วก็ชนต้านตรงนี้นะครับเกิดทริปเปิลท็อปนะแต่ผมจะมองเป็นดับเบิลท็อปนะเพราะผมจะมองข้ามไอ้ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ทำดับเบิลท็อปถ้าหลุดเน็กไลน์คือ11บาทถอยยาวๆนะฮะมีโอกาสลงลึกนะใครที่พลาดไม่ได้ดูโฮมในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีโอกาสในการซื้อเพราะฉะนั้นก็รอนะครับเขามีโอกาสที่จะลงไปเก็บสะสมโซน10บวกนะ 10.6 10.7 เนี่ยมีโอกาสได้นะครับแล้วก็เครนอันนี้ต้องระวังเลยเห็นไหมรูปแบบตรงนี้ชูตติ้งสตาร์นะครับเวลาเกิดชูตติ้งสตาร์เครนไม่เคยพลาดชูตติ้งปุ๊บวิ่งลงเลยนะฮะชูตติ้งปุ๊บตรงนี้ก็จะมองว่าวิ่งลงเลยเช่นกันไม่ได้สนนะครับว่าวอลุ่มจะมากมายขนาดไหนมองว่าโอกาสวิ่งลงสูงมากครับยกเว้นกรณีเดียวคือวันนี้เล่นไม่ต่ำกว่า 1.14 ยังคงถือได้นะแต่ถ้าเกิดราคาเปิดมาเปิดโดดลงก็ถอยเลยดีกว่านะครับต่อด้วยตัว Curly Express ตัวนี้สวยนะแต่ว่าขอเตือนนะครับ Stop Loss จะต้องอยู่ที่ 6.05 ห้ามเล่นต่ำกว่าถ้าเล่นต่ำกว่าถอยครับแต่ถ้าเกิดยังยื้อตรงนี้ได้ก็ลุยต่อนะครับมีโอกาสขึ้นไปเทสที่ 6.80 ได้อีกอ่ะต่อมาเป็นชุดหุ้นสวยที่น่าติดตามมีใครบ้างเริ่มตัวแรกนะครับตัวนี้ฝากเฝ้าหน่อยนะ A5 นะ
เนื้อย่างอย่างดีแต่มันเป็นกลุ่มปัญหาใช่ไหม A5 เนี่ยขึ้นมาพักตัวตรงนี้เนี่ยมีแรงซื้อดึงกลับเนี่ยอันนี้น่าสนนะครับเพราะฉะนั้นการสวิงอ่ะยอมรับได้ขนาดนี้เลยนะสำหรับการสวิงนะให้วางสต็อปลอสเอาไว้นะครับที่ตำแหน่ง 3.38 ถ้าหลุดค่อยถอยไม่หลุดยื้อดึงต่อนะครับมีโอกาสพักตัว 3-5 วันแล้วก็ไปต่อด้วยตัว AAV ช่วงหน้าท่องเที่ยวใช่ไหมงบไม่ดีไม่สนใจเราเล่นสตอรี่อย่างเดียวการพักตัวในตำแหน่งนี้ถือว่าสวยใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพักตัวไม่ได้ต่ำกว่า 2.12 ยังคงลุ้นถือได้ลุ้นเบรกไปต่อครับแล้วก็ตัว AP อันนี้พูดตรงๆว่าก่อนหน้านี้ผมวิเคราะห์ผิดนะฮะเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยมันเกิดดับเบิลบอททอมไอตอนโซนเนี้ยวิเคราะห์ถูกนะว่ามันจะเด้งนะครับซึ่งมันก็เด้งแต่ผมก็มองว่าเอ้ยโอกาสในการที่จะผ่านต้านมันยากมากๆเลยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายผ่านจริงๆครับพอผ่านจริงๆในลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นต้นเทรนเลยฮะเนี่ยฮะเป็นต้นเทรนแต่ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบรอก็ได้ครับมีโอกาสที่จะได้รับแถวๆ 11.5 ครับตอนนี้ให้รอนะไม่ต้องไล่ราคาอาจจะมีโอกาสเก็บนู่นผมคิดว่าน่าจะอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะให้รอไปก่อนนะครับแล้วก็ตัว BS เนี่ยตรงนี้คือกลับตัวแล้วนะแล้วก็เป็นการพักตัวเป็นโซนสะสมนะครับสวยงามอันนี้ฝากเฝ้าให้หน่อยนะครับ225แนวรับ220สต็อปลอส220เลยนะครับก็ใครสนใจก็ฝากดูด้วยนะแล้วก็ตัว BRI อัปเดตมาจากเมื่อวานเฮ้ยสวยนะอันนี้ชนแล้วนะตรงนี้มองได้2เกมเกมแรกสำหรับคนที่ไม่มีสวดมนต์เลยฮะรอให้มันลงสวดมนต์แช่งครับให้ลงครับลงแล้วก็มารับแถวๆ 8.3 แต่สำหรับคนที่มีแล้วก็สวดมนต์เหมือนกันครับสวดมนต์ให้มันพุ่งฮะสวดมนต์อย่างเดียวมันทำได้ขนาดนี้เหมือนกันแหละบางคนกินกาแฟให้ตื่นแต่บางคนกินกาแฟให้หลับยังได้เลยใช่ไหมนี่เหมือนกันนะสวดมนต์แช่งกับสวดมนต์ไล่ขึ้นนะเรามาดูครับถ้าเกิดมันเบรกขึ้นมาก็รันต่อนะครับแนวต้านอยู่ที่ 9.50 ครับตรงนี้สต็อปลอสจะอยู่ที่ 8.3 นะแล้วก็แจ๊สเนี่ยก็มาอัปเดตให้สำหรับพี่ที่ถามมาว่า 2.2 มีโอกาสถึงไหมซึ่งผมบอกในคลิปนั้นว่าแจ๊สก็ผมยอมแพ้แจ๊สตั้งแต่ทั้งนี้แล้วฮะผมก็เลยบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามีแจ๊สและอย่างหนึ่งคือเกิดหน้าใบพัดในลักษณะอย่างนี้นะครับมีโอกาสขึ้นต่อโอกาสสูงมากนะครับนะใบพัดเขียวเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปเทสถึง 2.38 กันเลยทีเดียวแต่ให้ระมัดระวังทุกย่างก้าวนะครับสต็อปลอสอยู่ที่2บาทถ้วนฮะต่อมาด้วยตัว CKP ตัวนี้อยากจะให้รอย่อได้ไหมนะสังเกตยังไงวันนี้ถ้าเล่นต่ำกว่า 3.6 รอย่ออย่างเดียวนะครับมีโอกาสรับได้ที่ 3.4 ถึง 3.5 รอลึกๆหน่อยฮะถ้าเกิดจะไล่ราคารอบนี้นะครับก็ไม่เกิน 3.80 ครับแล้วก็ตัว AWC ที่อัปเดตไปเมื่อวานแล้ววันนี้พุ่งขึ้นมาก็อยากจะให้รอย่อเช่นกันนะครับโดยชุดนี้เนี่ยปล่อยมันย่อไปเลยฮะยังไม่มีแนวรับให้นะครับปล่อยมันย่อจนกว่าจะมีการกลับตัวแล้วก็ไปต่อมาโซนนี้สวยมากๆมีโอกาสเบรกแต่ถ้าเกิดมันเบรกไปเลยนะมันเบรกไปเลยนะ 3.84 แล้วมันทะลุขึ้นไปเลยก็เตรียมตัวครับขายจะแถวโซนประมาณ4บาทครับต่อด้วยตัว TGE ตัวนี้ผมเลื่อน Stop Loss ให้นะครับอยู่ที่ 3.4 ใครที่รันมารันต่อไปครับยังคงสวยมากๆครับ PTC เช่นกันครับผมขอเลื่อน Stop Loss ให้นะครับเป็น 2.30 ใครรันมาลั่นต่อไปครับสวยมากๆเช่นกันแล้วก็ตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือหุ้น BRR ตัวนี้เล่นได้เลยก็ได้หรือจะรอก็ได้เช่นกันใครที่รอแถวๆ 4.3 ถึง 4.4 ใครเล่นเลยก็ลุ้นการเบรกไปต่อนะครับตัวนี้วอลุ่มต้องบอกว่าเบาบางการลากจะค่อนข้างง่ายสต็อปลอสก็ต้องมีไว้นะครับที่ 4.26 ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เรามาเคลียร์ใจกันเลียแผลเคลียร์ใจกันช่วงท้ายคลิปก่อนจะไปขอไปสัมพันธ์ก่อนนะครับช่อง Money Hero เนี่ยเราจะมีคอนเทนต์พิเศษสำหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องให้ทุกวันนะครับต้องเรียกว่า
เกือบทุกวันเลยแต่ผมในความเป็นจริงนะผมลงให้ทุกวันนะฮะโดยทั่วไปนะช่วงนี้ผมก็จะลงเป็นหุ้นดีราคาถูกแล้วก็จับจังหวะในการซื้อซึ่งเป็นคลิปพิเศษที่ลงให้ทุกวันจะมองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นใครที่สนใจสามารถสมัครได้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะเดือนละ300บาทแค่นั้นเองครับนะใครสนใจสามารถสมัครได้ที่ปุ่มสมัครใต้คลิปหรือใครหาปุ่มสมัครไม่เห็นสามารถทักไลน์มาได้นะครับที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ถามว่าอยากจะสมัครตัว YouTube นะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ในการสมัครให้หรือถ้าเกิดใครไม่อยากจะรอนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ตรงนี้ได้สมัครสมาชิกเพื่อรับการบ้านหุ้นทุกสัปดาห์นี่ตรงนี้คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับอู้56คอมเมนต์ขอบคุณมากนะครับขอแนวโน้ม XO ด้วยนะคะขอบคุณจันเพื่อนมากๆน้องเวลาน่ารักทุกวันเลยดูพัฒนาการน้องตลอดน่ารักมากขอบคุณมากนะครับ XO นี้น่าจะจบเลยนะรู้สึกว่าผมจะเตือนด้วยนะผมจะทำคลิปเตือนนะเนี่ย XO จบเกมแล้วนะครับการเด้งก็จะมองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะไม่มีอะไรแล้วนะครับสตอรี่ของ XO หมดเรียบร้อยแล้วครับขอแนะนำทัสโก้กลับตัวยังอันแน่ใครที่ดูเราตั้งแต่ปีที่แล้วฮะใช่ไหมตรงนี้คือแนวรับเราเลยแล้วก็โอ้สุดท้ายกลับตัวแบบนี้กลับตัวแล้วครับเนี่ยสวยงามมากนะครับโอ้มาตรงนี้ก็เนาะใครมาเห็นตรงนี้คือทุน 16.9 นะแต่ถ้าใครดูเราทุน16บาทนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่ทันรอย่อได้คิดว่าย่อครับแล้วก็แนวรับอยู่ประมาณ 16.5 นะครับของรอบนี้ทัสโก้ยินดีด้วยนะมันกลับตัวแล้วขอแนะนำ LH และ BEM BM น่าจะไม่ไปไหนมาไหนนะมันออกข้างเรื่อยๆส่วน LH เนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะ LH อันนี้กลับตัวเรียบร้อยนี่กลับตัวเรียบร้อยนะครับใครไม่มีของรอย่อได้ครับแถวๆ 7.9 นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 8.6 ส่วน BEM เนี่ยฮะมันออกข้างไปเรื่อยครับอันนี้ไร้สาระโซนเนี้ยอย่าไปซื้อนะนะมันเป็นโซนแนวต้านนะถ้าอยากได้ให้มาลองล่างครับแถวๆ 7.7 ครับผมขอแนะนำ BVG เฮ้ยว่ะเหมือนจะดีนะครับตรงนี้นะสต็อปลอสของ BBG อยู่ที่ 4.44 เห็นไหม 4.44 เหมือนหวยงวดวันที่30ธันวาเลยเนาะ4.44 นะครับแล้วก็ลุ้นไปต่อโครงสร้างกราฟมาดีแล้วนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ 4.8 4.9 ครับขอแนะนำบียอนครับสะสมตอนฟื้นตัวโอเคมาดูสะสมตอนฟื้นตัวเป็นไปได้นะเป็นไปได้รอรับก็ได้นะครับแนวรับ 12.1 นะครับสต็อปลอสอยู่ที่ 11.5 นะฮะนี่หุ้นไทยช่วงนี้ต่างชาติเข้าน่าจะเพราะ January Effect หรือเปล่าอ่ะเช็คดูก็ได้ครับเวลาต่างชาติเข้าคุณคิดว่าต่างชาติจะเข้าตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับเหมือนเวลาเราซื้อหุ้นนอกครับเราจะซื้อตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับเราไม่รู้จักตัวเล็กถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเช็คที่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยฮะ January EffectAnnually Effect วันไหนนะวันนี้เหรอวันที่2นะครับการขึ้นมาตรงเนี้ยเนี่ยๆๆการขึ้นมาแค่นี้นะบอกเลยว่าไม่แปลกนะฮะมันยังอยู่ในกรอบเดิมทั้งนั้นตรงนี้ก็ต้องAnnually เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องAnnually ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือกรอบเดิมเลยแล้วมันก็เตรียมออกลายแล้วเนี่ยกลัวเหลือเกินแม่งเตรียมออกลายตรงนี้กลัวมันจะลงมาอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังนะสำหรับตัวเซต50เนี่ยจริงๆอยากให้ระวังข้างล่างนะ874นะครับแต่ตรงนี้ก็ลุ้นดูก็ได้ถ้าเกิดมันเริ่มพักย่อลงมาเอาจริงนะเนี่ยถ้ามันเริ่มพักย่อเนี่ยเตรียมหนีได้เลยแต่ถ้ามันพักออกข้างเนี่ยอย่างงี้ก็ยังพอลุ้นต่อได้แต่โดยปกติแล้วเซต50มันไม่พักออกข้างโอกาสน้อยมากนะที่จะพักออกข้างนะขอแนะนำ MCAทรงเหมือนรออะไรบางอย่างครับอันนี้โดนเคลียร์บนมาตลอดเลยให้ระวังนิดนึงนะฮะสต็อปลอสอยู่ที่ 2.26 ครับดูเสร็จรีบขาย BCP เลยเพราะเมื่อวานไปเก็บมาตอนมันลงอ๋อช่วงเตือนภัยมีถ้าไม่ขายเนี่ย นึกออกไหมถ้าไม่ขายเนี่ยมันลงต่อนะโอเครับแรบบิทมา 0.52 สต็อปลอส 0.50 แนวโน้มเป็นยังไงต่ออู้แรบบิทนี่ตัวหวีเลยนะนี่ไงตัวหวีเลยแล้วก็ไปรับมาที่เท่าไหร่นะฮะ
52สต็อปลอส50 52สต็อปลอส52ได้มั้ยขอเลื่อนสต็อปลอสได้มั้ยอย่าไปใช้50ให้ใช้52 50ไม่มีประโยชน์เห็นมั้ยมันขวางกันเต็มไปหมดเลยนะครับให้ใช้52เนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นแท่งชูทขึ้นมาเออแล้วก็ถ้าเกิดมีการเบรกไฮที่57ก็ให้เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมาเป็น54มาเรื่อยๆนะครับขอแนะนำ SCL อู้ตรงนี้สวยมากนะครับเผลอๆเปิดโดดต่อนะดูใน time frame 5ทีโอ้โหเฮ้ยโคตรสวยนะบอกเลย stop loss อยู่ที่ลึกมากนะครับ 2.04 ถ้ายกต่อให้เลื่อน stop loss มาที่แนวแก็บโหคุณจะรอดเหรอฮะโอ้ผมอ่านชื่อไม่ออกอะจะรอดใช่ไหมครับบริจาคมา300บาทขอบคุณมากๆเลยกดบิ๊กแตงให้เราใช่ไหมครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ไม่ถามคำถามด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆขอแนวโน้มทีม G ครับตรงนี้นะครับให้วางสต็อปลอสที่ 6.10 ไปเลยครับถ้าย่อขายทิ้งได้เลยช่วยวิเคราะห์ลึกๆพินเนี่ยผมรู้แค่ว่ามันอยู่ในหมวดของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะแต่เป็นอุตสาหกรรมเล็กๆนะนี่ตัวพินใช่ไหมซึ่งไม่รู้อะว่าเขาจะเล่นธีมของการแบบมาลงทุนในนิคมอะไรงี้หรือเปล่าแต่ถ้าโดยส่วนตัวนะผมก็จะไม่มองนิคมเล็กอะอันนี้มันเป็นนิคมเล็กอะก็ถ้าเกิดจะเล่นพินนะครับให้วางสต็อปลอสที่5บาทมันไหลก็ปล่อยดึงนะครับยก stop loss ตามขึ้นไปเรื่อยๆนะตามทุกโลที่เขามีการสร้างใหม่ครับรบกวนวิเคราะห์ BEC ให้หน่อยครับธุรกิจยังไปได้ไหมขอบคุณครับต้องถามอย่างนี้ดีกว่าว่าคุณดูสรยุทธ์ดูหนุ่มกัญชัยผ่านช่องทางไหนระหว่าง 1. YouTube แล้วก็ Live Facebook ใช่ไหมกับคุณดูผ่านช่อง3คุณดูผ่านอันไหนครับคือผมพูดตรงนะทุกวันนี้ที่ผมเห็นคุณสรยุทธ์นะผมเห็นใน Facebook นะเห็นใน Reel เห็นใน TikTok เออผมไม่ได้เห็นผ่านช่อง3เอาจริงๆ คุณหนุ่มกัญชัยเหมือนกันเวลาอยากจะเผือกเรื่องชาวบ้านใช่มั้ยหนกระแสอะไรเนี่ยเออผมก็จะดูใน YouTube ดูย้อนหลังเอาแล้วมันดูได้มากกว่าดูในทีวีปกติใช่มั้ยเออเพราะว่ามันจะมี behind scene ที่แบบเฮ้ยหมดเวลาออกอากาศแล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายไปทางอื่นเอามาดูในออนไลน์แทนแล้วกันนึกออกไหมมันยังจะไปได้ไหมนะมันยังจะไปได้หรือเปล่าอันนี้ต้องดูจากพฤติกรรมของคนด้วยนะครับอ่ะเรามาดูตัว BEC ไม่ไหวแล้ว BEC เนี่ยแต่ถ้าเกิดต่ำมากๆนะจะมีคนเข้ามาเล่นใหม่แต่ตอนนี้นะยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับขอแนะนำ KTB หยุดลงหรือยังครับ KTB ยังไม่หยุดลงยังคงเป็นขาลงต่อน่าจะหลุดลงต่อนะฮะแนวรับยังไม่มีให้ครับเดี๋ยวเกิดการกลับตัวเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะขอแนะนำ Samtel ไม่สวยเนี่ยเพิ่งหลุดโลไปอันนี้ไม่สวยเลยเป็นขาลงต่อครับขอแนะนำ Siri มีโอกาสจะไปถึง 1.9 ไหมครับทุน 1.57 Siri โอเคทุนดีมากนะครับไปถึง 1.9 ไหมคิดว่าถึงครับน่าจะถึง2บาทด้วยก็ยินดีด้วยนะครับก็รันต่อไปครับ KP ถือว่ากลับตัวไหมกลับตัวแล้วเหรอ KP ยังครับผมยังครับมันยังอยู่ในกรอบนี่กลับตัวต้อง52ขึ้นไปนะฮะ OI กลับตัวแล้วใช่ไหมครับขอดู OI อุ้ยเฮ้ยไม่ได้ดูแป๊บนึงอันนี้ถือว่ากลับตัวแล้วให้รอย่อก่อนนะฮะให้รอย่อก่อนนะเพราะว่าตัวนี้กำลังกลับตัวครั้งแรกนะให้รอย่อและมีการกลับตัวรอบ2นะครับค่อยซื้อนะก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังถ้าเห็นนะครับ KTC เขียวแล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากเข้ามาเตือน KTC ว้ายรอรอบ KTC นะครับแนวต้าน 47-48 นะครับผมอาจารย์พืช PRI หรือไปต้าน 25.5 ได้ไหม PRIถือไปตาม 25.5 อยู่ตรงไหนวะตรงนี้เหรอแล้วมันเฮ้ยเดี๋ยวนะผมดูหุ้นผิดไหม PRI 25.5 ขออนุญาตผมตีให้ดูเลยตรงนี้เนาะไหนคือต้าน
ไหนคือต้านอันนี้แหละฮะอันนี้จะไม่ใช่ต้านนะก็ใกล้เคียงอ่ะเอางี้ใกล้เคียงนะครับใช้เป็นมันห่างกันช่องเดียวไม่เป็นไรถ้ามันมาขนาดนี้นะไปลุ้นเอาแถวนี้ก็ได้หรือไม่ก็แถวนี้ 27.6 27.5 แถวนี้นะครับเซนเทลผ่าน14บาทแล้วมีอัปเดตกันด้วยนะอัปเดตมาแล้วก็อัปเดตกลับโอ้โหมันไม่ค่อยสวยครับอันนี้โดนดึงลงยังลุ้นต่อไปนะฮะผมติดตามมา2ปีกว่าแล้วครับได้ความรู้ดีมากขอแนะนำ TTB ทุน 1.57 ขึ้นไปถูกต้องหรือเปล่าครับทานเฟรมเดย์ถ้าทางจะหิวนะฮะ ทามเฟรมเนาะเป็นขึ้น5ใช่หรือเปล่าครับโอเค TTB สำหรับตัว TTB นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมองเป็นขึ้นเป็นอะไรเนาะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยมันทำฐานออกข้างตั้งแต่กรอบโซนนี้เบรกไฮขึ้นมาได้แล้วก็ย่อและการย่อตรงนี้เป็นการย่อลึกด้วยก่อนที่จะเทคไฮขึ้นมาต่อนะครับการเล่นในกรอบโซนล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าขอแนวโน้มเอาแค่แนวโน้มเฉยๆชุดนี้มีการกลับตัวในขึ้นย่อยการกลับตัวขึ้นย่อยถือว่าค่อนข้างสวยเทคขึ้นมาเตรียมรอรับแรงกระแทกชุดนี้รอแนวรับถ้าอยากเล่นต้องเกิดการกลับตัวแถวนี้แล้วค่อยเล่นนะครับจังหวะนี้ยังไม่มีจุดเล่นถ้าเล่นโซนนี้ไกลสต็อปลอสเกินไปนะครับโอเคอ่ะจบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้ใครที่มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ตอบคำถามได้สะใจจริงเยอะมากนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ300บาทมาด้วยณที่นี้นะครับใครที่เรียกว่ายังไงอ่ะอยากจะสนับสนุนรายการเราก็สามารถแอดมาได้นะกดบิ๊กแตงได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย